ชาวทูดูบันไทยครับตัวแจ้ทูดูบันไทยนะครับก็ถือว่าไม่ได้อัดคลิปแบบนี้นานมากนะครับเพราะว่าช่วงตลอดปีที่ผ่านมาก็มีคอนเทนต์ที่เป็นรายการเยอะนะครับทั้งพอดแคสต์ทั้งไลฟ์แล้วก็ฟันธงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีว่าวันนี้จริงๆตอนแรกอาจจะอัดพอดแคสต์นะครับหลังจากที่เราเห็นประกาศรายชื่อทีมชาติไทย33คนในยูกิชิโนะอ่ะแล้วก็ภายในไม่ถึง24ชั่วโมงจากตอนที่ประกาศรายชื่อจนถึงตอนนี้ที่ผมอัดคลิปนี้เนี่ยก็ดูรุนแรงมากนะครับดูดราม่ารุนแรงมากจนพยายามตั้งสติแล้วก็คิดว่ากำลังได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้มากจนเนี่ยเลยมาอัดคลิปนี้ที่ผมไม่รู้ว่าหลายๆคนอาจจะคิดเหมือนกันหรือว่าอะไรหรือเปล่าจะถือว่าเอาคลิปนี้ในการลองกลับไปคิดกับตัวเองแล้วก็ลองเตือนสติตัวเองดูก็ดีนะครับผมแต่อย่างว่าแหละว่าโอเคการประกาศรายชื่อออกมาแล้วก็คงต้องมีการพูดถึงหน่อยแหละนะครับผมส่วนตัวผมก็มีแอบพูดไปในไลฟ์เมื่อวานที่ตอนที่กินข้าวกับไอ้แอดบอนนะครับไปบ้างแล้วนะครับสำหรับผมให้เกียรติการประกาศรายชื่อครั้งนี้ออกมานะครับผมไม่สามารถวิจารณ์อะไรได้เพราะผมเป็นหนึ่งในคนที่เคยพูดเสมอว่าในเมื่อเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นใจเราก็ต้องเปิดกว้างพอในการที่จะรับสิ่งใหม่ๆและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับแต่ทีนี้ไปมา24ชั่วโมงที่เกิดขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นตามเพจไหนต่างๆหรือว่า Facebook ส่วนตัวของคนที่เป็นเฟรนด์ใน Facebook ผมใครต่อใครหลายๆคนผมรู้สึกว่าเอ๊ะโอ้บางทีมันต้องมาเตือนสติหน่อยหรืออาจจะไม่ได้เตือนสติคุณนะจะหมายถึงว่าเตือนสติความคิดของแฟนบอลไทยหน่อยนะครับผมรู้สึกมันกำลังไปถึงจุดที่ว่ามีกระแสที่มันรุนแรงจนถึงผมรู้สึกว่าถ้าผมเองหรือว่าตัวคุณเองเป็นนักฟุตบอลเนี่ยใครมันจะอยากติดทีมชาติในยุคนี้วะในวันที่ตัวคุณเองเล่นบอลเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีแล้วก็เล่นบอลให้ดีที่สุดพอมีรายชื่อตัวเองติดทีมชาติขึ้นมาตัวเองต้องมานั่งโดนด่าโดนต่อว่าโดนเปรียบเทียบทั้งที่คุณยังไม่ได้เห็นผลงานเขาเลยหรือแม้กระทั่งนิชิโนเองอ่ะในการที่ประกาศตัวออกมามันจะแปลกแค่ไหนก็แล้วแต่ที่มันจะมีโก5คนมีกองหน้าแค่2กองกลางเยอะขนาดนั้นอย่างเงี้ยผมว่าเราวิจารณ์ได้แต่คุณต้องไม่ใช่ว่าไม่พอใจในระดับที่ไปด่าทออ๋อเอียเด็กเส้นมึงแม่งเด็กเส้นมึงก็คนนั้นคนนี้ฝากมาอะไรอย่างเงี้ยคุณยังไม่ได้เห็นผลงานเลยอะแล้วก็โอเคมันมีอยู่ไม่กี่ตำแหน่งหรอกที่ผู้คนจะว่าถึงอ่ะอย่างกองหน้าหรืออะไรก็ตามผมว่าบางทีอย่างแรกก่อนที่คุณจะไปวิจารณ์ผมว่าเราต้องยอมรับและให้เกียรติก่อนถ้าสมมติว่าการประกาศตัวออกมาแล้วมันไม่ถูกใจผู้คนเราจะมีโค้ชไว้ทำอะไรอ่ะไม่งั้นต่อไปนี้ประเทศไทยเราประกาศออกมาเลยว่าเราไม่ต้องมีโค้ชก็ได้ถูกไหมเราใช้รูปแบบของการโหวตเอาโอเคเดี๋ยวเราจะประกาศตัวมาทุกคน60 70ล้านคนเรามาโหวตกันเลยครับเราจะให้ใครติดทีมชาติเราจะได้ถูกใจไงแต่นี้ไม่ใช่นี่คือระบบสากลโลกที่การที่คุณเลือกโค้ชในการเล่นแบบนี้มาเราก็ต้องเปิดใจให้กว้างในการที่ยอมรับการทำงานของโค้ชจริงๆผมว่าไอ้24ชั่วโมงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะไปเกิดขึ้นในวันที่เจอเวียดนามแล้วแพ้ 3-0 แล้วเล่นไม่ได้เรื่องเลยอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นอะเป็นไปได้เออเนี่ยมึงติดมาทำไมวะหรือทำไมมึงเลือกคนดีมาอันเดียแม่งเกิดขึ้นได้เว้ยนี่คือการประกาศรายชื่อ33คนยังไม่ตัดตัวเลยด้วยซ้ำแต่โดนด่าตั้งแต่สุประชัยใจเด็ดชนานันป้อมบุปผาทำไมสารัตติดศิวกรไม่ติดทำไมอภิวัฒน์เพ็งประโคนไม่ติดคนนั้นไม่ติดเขาเอา33คนเนี่ยนี่คือเขาขนาดบวก3มาแล้วด้วยนะจริงๆเขาต้องประกาศ30คนก็ไม่มีทางถูกใจใครทั้งนั้นผมว่าเรายังไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะนิชิโนจะเล่นแบบไหนหรือแม้กระทั่งเราเองหรือเปล่าที่ไปจำภาพเก่าๆของทีมชาติไทยในยุคนึงที่ต้องมีกองหน้าตัวเป้าเราอยู่กับยุคฟุตบอลทีมชาติไทยมาสัก10ปีที่ต้องมีพี่มุ้ยมาตลอดต้องมีกองหน้าตัวเป้าต้องเรียกกองหน้ามาเยอะแต่สุดท้ายใช้แค่2คนมาตลอดเราก็เลยด่าเขาว่าเขาเลือกไม่เป็นหรือแม้กระทั่งการเลือกสุประชัยกับชนานันมาโอเคมันอาจจะดูแปลกเพราะว่านี่เป็น2ในนัก2จากนักเตะที่มีผลงานที่ไม่ดีในช่วงที่ผ่านมาแต่ทำไมนิชิโนยังเลือกวะคุณคิดว่านิชิโนเป็นโค้ชที่
ผู้ช่วยพูดอะไรเราต้องทําตามอ่ะเขาไม่เอาชื่อมาทิ้งไว้ตรงนี้หรอกมั้งผมว่าอย่างคนที่ไม่ได้ติดตามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคุณก็จําได้แค่ว่าอ๋อสุภชัยไปชักศอกใส่เวียดนามสุภชัยเล่นไม่ได้ยิงไม่ได้มานานแล้วแต่คุณเคยสังเกตหรือเปล่าว่าในช่วงที่ผ่านมากับบุรีรัมย์เขาไม่ได้เล่นตำแหน่งกองหน้าเลยเขาเล่นกลางรุกหน้าต่ำด้วยซ้ำชนะนันก็เช่นกันทำไมคุณไม่กลับไปคิดว่าเฮ้ยอ๋อนี่เป็นรูปแบบใหม่ที่นิชโนกำลังจะเอาเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยและนี่ขนาด33นะยังไม่ได้ตัดตัวอะไรเงี้ยผมก็เลยกำลังจะบอกว่าคลิปนี้ถือว่าเป็นเหมือนความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ได้ทำมานานแล้วก็อัดคลิปแล้วก็ผมรู้สึกว่าแวบความเห็นนี่มาแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะพูดก็คือผมว่าความแตกต่างของเราลองกลับไปเทียบตอนยุคพิโก้ผมไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องโค้ชนะยุคพิโก้ลองนึกภาพตอนที่พิโก้ทำแล้วเรากำลังเชียร์ฟุตบอลอย่างสนุกกับยุคนี้ที่เกิดขึ้นในช่วง1ปีให้หลังนี้สิ่งที่มันแตกต่างคือผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นนักฟุตบอลในยุคนั้นกับยุคนี้ผมก็รู้สึกน้อยใจนะทำไมการติดทีมชาติต้องกลายเป็นการความภาคภูมิใจมันแทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วคุณก็ไปร้องเรียกว่าทำไมนักเตะติดแล้วก็ต้องชอบถอนบ้างหรือว่าทำไมดูเหมือนติดแล้วไม่อยากติดบางทีคุณก็ต้องดูตัวคุณบ้างผมว่าทีมชาติเนี่ยมันหนักกว่าสโมสรตรงที่คุณไม่สามารถเรากันเองที่เป็นแฟนบอลไม่สามารถเอาเหตุผลที่ว่ากูจะด่ามึงกูจะวิจารณ์มึงก็ได้มึงแค่ทำได้เพียงแค่ก้มหน้าก้มตาเตะฟุตบอลแล้วก็พิสูจน์ให้แฟนบอลได้เห็นแต่การติดทีมชาติมันไม่ใช่แบบนั้นนะผมว่าการติดทีมชาติมันคือการที่เขาพิสูจน์แล้วสิ่งเดียวที่เขาต้องการจากแฟนบอลคือการสนับสนุนการซัพพอร์ตที่ดีมากกว่าการที่อยู่ดีสมมุติผมเป็นนักบอลน่ะแล้วอยู่ดีผมมีรายชื่อติดยูนิชิโนแล้วก็มีคนด่าผมเต็มไปหมดเลยในวันที่ผมเลื่อน Facebook หาแล้วก็ทำไมมึงติดวะมึงแม่งเป็นแบบนั้นนู่นนี่นั่นมึงแม่งยิงไม่ได้เลยทำไมมึงติดแล้วคุณจะเอาให้ผมไปภูมิใจกับตรงไหนกับการที่ผมจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเนี่ยหรอปะแต่กลับกันในวันหนึ่งที่ผมเริ่มดูฟุตบอลในยุคพี่โก้เนี่ยผมยอมรับไปแล้วผมรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่นักเตะติดทีมชาติแล้วดูมีความภาคภูมิใจแล้วก็ดูรู้สึกว่าติดทีมชาติแล้วมันเป็นเกียรติกับวงตระกูลแล้วก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆตอนนี้แม่งเริ่มไม่ใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราเองต่างหากที่ไปร้องเรียกจากนักบอลว่าทำไมการที่คุณติดทีมชาติแล้วคุณถอนอ่ะทำไมคุณไม่ภูมิใจวะไปมาเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าส่วนหนึ่งของการที่ทำให้การติดทีมชาติมันไม่น่าภาคภูมิใจหรือมันแบบดูไม่ยิ่งใหญ่มันก็คือแฟนบอลเองต่างหากนะครับก็เอาเป็นว่าไอ้เรื่องของรายชื่อเนี่ยถ้ามีคนส่งข้อความมาถามเยอะว่าผมคิดเห็นยังไงผมว่า 80-90% น่ะผมแฮปปี้กับทุกคนที่ติดมาผมรู้สึกว่านี่คือฟอร์มปัจจุบันที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่ได้มีคนที่แบบติดมาได้ไงแบบไม่ควรติดเลยแบบ 100% ไม่ใช่ผมว่าในทุกคนที่ติดมา33รายชื่อเนี่ยมีจุดเด่นและมีของที่นิชิโนน่าจะรู้ว่าอยากจะใช้เขาไปเพื่ออะไรนี่หรอปะผู้รักษาประตูเนี่ยผมว่าคนบอกชัดชัยติดมาได้ยังไงโอเคผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าชัดชัยติดมาได้ยังไงผมก็ไปหาแล้วทำให้รู้ว่าชัดชัยมีเปอร์เซ็นต์คลีนชีทที่มันค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าโอเคทุกคนก็จะคิดในหัวว่าเอ้ยแต่มันทีสองด้วยแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าสถิติมันสามารถบอกอะไรหลายอย่างได้นี่โอเคกรพัฒน์นารีจันทร์อันนี้ก็ผลงานในทีสองนะครับหรือกองหลังทุกคนผมโอเคหมดเลยผมโอเคหมดเลยด้วยนะกองกลางเนี่ยคนอาจจะติดตรงสารวัตรเดชมิตรแล้วก็เพียรโดนเจ็บมาได้ไงรัตนากรฟอร์มไม่เด่นนู่นนี่นั่นแต่ผมว่าใน4คนเนี้ยเขามีในสิ่งที่หลายๆคนก็ยังไม่มีคุณอย่าลืมนะว่านี่คือการเรียกติดทีมชาติเพื่อไปคัดบอลโลกถ้าเอาคนเล่นดีมาเป็นหลักบางทีการเล่นดีในสโมสรก็ไม่ได้แปลว่าการเล่นดีในทีมชาติอันนี้เราเห็นอยู่บ่อยๆอยู่แล้วอะกับ2คือผมว่าการเล่นในทีมชาติสิ่งที่มันช่วยได้เยอะสุดคือประสบการณ์แหละอย่างน้อยที่สุดกองหน้า2คนที่หลายๆคนไม่พอใจอย่างอาร์มหรือทูเนี่ยสิ่งที่เขามีมากกว่าอภิวัฒน์เพ็งประโคนคือเขามีประสบการณ์ในทีมชาติและก็เคยเล่นกับชนาธิปมาก่อนนึกออกปะสมมุติว่า2คนนี้ถูกเปลี่ยนไปเป็นนั่นแหละที่อภิวัฒน์เพ็งประโคนที่ทุกคนร้องเรียก
แล้วมันออกมาไม่ดีอ่ะใครรับผิดชอบนึกออกป่ะมันก็ไม่ใช่ถ้านิชิโนเขาเชื่อฟังแฟนบอลขนาดนั้นมันก็สุดท้ายเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาเพราะฉะนั้นย้ำเหมือนเดิมว่าการวิจารณ์อย่างรุนแรงตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยควรเกิดขึ้นหลังจากวันที่ล้มเหลวในเกมแรกถ้ามันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมคลิปนี้สิ่งเดียวที่ผมอยากจะให้ทุกคนกลับไปคิดกับตัวเองด้วยแล้วก็คิดว่าจริงๆผมว่าทีมชาติไทยพวกคุณเป็นหนึ่งในการที่ทำให้มันศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าแล้วก็ให้การติดทีมชาติมันดูมีคุณค่าหรือเปล่าคุณมันอยู่ที่คุณมากกว่าเพราะฉะนั้นผมอยากให้การติดทีมชาติมันดูเป็นความภาคภูมิใจของนักฟุตบอลนะแล้วก็การซัพพอร์ตที่ดีกับทีมชาติมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราเท่านั้นแหละนะครับก็เอาเป็นว่าติดตามต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็ตัดตัวเดี๋ยวตัดตัวเดือดอีกเชื่อเถอะนะครับตัดตัวเหลือ25 23เนี่ยเดี๋ยวก็มาเดือดจะดิแล้วก็เอาเป็นว่าอย่างที่บอลบอกในหน้าแฟนเพจนะครับถ้ารู้สึกว่าเห็นรายชื่อแล้วไม่อยากดูปล่อยบัตรเลยนะครับเชิญที่หน้าเพจดูนะไม่ปล่อยบัตรเลยนะครับจะได้ไม่ต้องดูจบแค่นั้นเองแล้วก็ไปเจอกันวันที่เจอกับเวียดนามที่ธรรมศาสตร์แล้วกันนะครับทุกคนดูบอลได้สนุกครับอย่าไปซีเรียสอะไรให้มันมากแล้วก็ฟุตบอลทีมชาติสิ่งเดียวที่เราทำได้คือการซัพพอร์ตจริงๆเฉพาะทีมชาตินะสโมสรสำหรับผมคือใช่คุณวิจารณ์ได้นักฟุตบอลก้มหน้าก้มตาทำงานให้ดีที่สุดแต่วันที่ติดทีมชาตินั่นคือการที่เขาพิสูจน์กับโค้ชแล้วสิ่งเดียวที่เราทำได้คือทำยังไงให้เขามีความภาคภูมิใจในการลงไปเตะและอยากทำเพื่อชาติจริงๆมันขึ้นอยู่กับพวกเรานะนะครับก็ฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมความเห็นส่วนตัวใครอยากให้มีบ่อยๆก็ลองพิมพ์มาบอกแล้วกันนะครับ back to the basic มันก็ดีเหมือนกันนะครับผมบ๊ายบายครับทุกคน